ขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็ได้เคลื่อนมาถึงยังบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะค่ะวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและคุณพลอยไพลินเจนเซนค่ะในการพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้ก็เสด็จขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะและเสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังที่ประดิษฐานพระบรมศพค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยนะคะทรงกราบจากนั้นนะคะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรทรงประเคนพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะคะซึ่งพระที่รับพระราชทานฉันเช้าในวันนี้นะคะประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานุภกรัยจิตตทันโตพระสมุกิติพงศ์กิติวังโสพระครูปลัดเนียมประภาโตพระมหากฤษดาสุปภาโสพระมหาชัยนรงค์กันตะธรรมโมและพระมหาอานนท์อภิชานุค่ะคำศัพท์ที่ใช้ในการพระราชพิธีและการพระราชกุศลนั้นนะคะอย่างเช่นเครื่องทรงธรรมก็คือเครื่องสักการะสำหรับสดับพระธรรมเทศนาและบูชาพระรัตนตรัยหรือปูชนียบุคคลจะมีอยู่ด้วยกัน2 อย่างด้วยกันนะคะก็คือเครื่องทรงธรรมสำหรับใหญ่ซึ่งก็จะมีธูปเทียนดอกไม้ตั้งบนโต๊ะกไลทองและเครื่องทรงธรรมสำหรับน้อยคือเครื่องนมัสการทองน้อยค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องนมัสการก็คือเครื่องสักการะบูชาที่ใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆจะมีอยู่11อย่างด้วยกันก็คือเครื่องนมัสการทองใหญ่เครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นเครื่องนมัสการลงยาราชาวดีเครื่องนมัสการทองลงยารองเครื่องนมัสการทองทิศแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนเครื่องนมัสการกระบะมุกเป็นเครื่องนมัสการที่สร้างขึ้นใช้ในงานหลวงทั่วไปสำหรับพระราชวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าทรงบูชาพระรัตนตรัยในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลค่ะอ
และในการพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงเพลงเรื่องชิงพระฉันจนครบ100วันค่ะซึ่งเพลงชิงพระฉันเช้านั้นก็มีทั้งหมด14เพลงด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงเร็วเรื่องนางหงส์ในช่วงระหว่างเจ้าพนักงานลาดภูษาโยงและประธานในการพระราชพิธีทอดไตรแด่พระพิธีธรรมด้วยค่ะหลังจากทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปแล้วนะคะได้จะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาประทับณพระเก้าอี้ที่เดิมค่ะและในโอกาสนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพยุรญาตนั้นดูแลพระในเวลาฉันด้วยค่ะThank you.
ค่ะเมื่อพระพิธีธรรมฉันพระทหารเช้าเสร็จแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้ลำเลียงสำรับพระทหารออกไปค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมคงจะได้รับฟังนะคะการบรรเลงเพลงเรื่องชิงพระฉันนะคะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงเพลงเรื่องชิงพระฉันทั้งหมด14เพลงด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงเร็วเรื่องนางหงด้วยนะคะในระหว่างเจ้าพนักงานลาดภูสายโยงค่ะซึ่งวงปีพาดนางหงนะคะแต่เดิมเป็นวงที่บรรเลงในงานศพสามัญชนต่อมานำมาบรรเลงในงานสวดพระพิธรรมศพเจ้านายและตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระศพค่ะซึ่งการนำปีพาดนางหงมาบรรเลงในพิธีหลวงนะคะก็มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์ให้นำวงปีพาดนางหงของกรมศิลปากรเข้ามาร่วมประโคมในงานบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อปีพุทธศักราช2538จะประกอบไปด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกล่องทัดและฉิ่งโดยบรรเลงสลับต่อจากการประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงของสำนักพระราชวังค่ะค่ะขณะนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระพิธีธรรมทั้ง8รูปค่ะซึ่งการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมนะคะก็แปลว่าการถวายใบปวารณาและเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุนั่นเองค่ะจากนั้นจะเสด็จกลับไปประทับณพระเก้าอี้ที่เดิมนะคะปริปุเรนติสาพลังเอวะเอวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวะสังชะตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพเพติโยเววันชันตุสัพพะโรคะวินาสตุมาเตภวะตวันตารายโยสุขิเทคายุโกภวะสัพเพติโยเววันชันตุสัพพะตังเปตัง
ายะเอวังติทันติยาตโยอัญญะโคทักขินาทินาสังคามหิสุปเตทิตาทิคารัตังหิตายาสถานโสอุปกาปติโสยาติธรรมจายังนิทาสิโตเปตานโปชาจกตาอุราราภรัญจภิกขุนมโนปะทินนางตุมหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติสัพพมังคัลลังดาคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังดาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอมพระบาทรับเสด็จนะคะไปยังพระแท่นเตียงสวดพระพิธีธรรมซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากราบอามุขนะคะที่หน้าพระแท่นเตียงสวดพระพิธรรมค่ะซึ่งเครื่องนมัสการกราบอามุขนะคะก็เป็นเครื่องนมัสการที่สร้างขึ้นใช้ในงานหลวงทั่วไปสำหรับพระราชวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าทรงบูชาพระรัตนตรัยในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลค่ะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในเช้าวันนี้นะคะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะจำนวน8รูปเช่นเดิมนะคะและในพระพิธีธรรมในอดีตและปัจจุบันนะคะจะมีเฉพาะในพระอารามหลวงเท่านั้นก็จะเป็นด้วยเหตุที่พระอารามเหล่านั้นตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังค่ะสะดวกในการนิมนต์มาสวดในงานของหลวงก็อาจเป็นได้
พราะว่าการเดินทางในสมัยก่อนมีความลำบากค่ะและอีกประการหนึ่งก็คือพระสงฆ์ที่ประจำอยู่ในพระอารามหลวงเป็นผู้รอบรู้ขนบธรรมเนียมงานหลวงรู้วิธีการสวดวิธีการประกอบพิธีต่างๆดีปัจจุบันตำแหน่งพระพิธีธรรมที่ตั้งไว้ประจำพระอารามต่างๆมีจำนวน10พระอารามด้วยกันค่ะค่ะขณะนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณและคุณพลอยไพลินเจนเซนนะคะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะเพื่อจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จกลับแล้วนะคะหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะเพราะว่าในระหว่างที่ประทับพระราชอิริยาบถณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดคราบประมอมให้สำนักพระราชวังได้นำพระสนิกรขึ้นมากราบถวายบังคมพระบรมศพได้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็นับเป็นความปลื้มใจแก่ประชาชนที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะจะเห็นได้นะคะว่ามีประชาชนจำนวนมากได้เข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เช้ามืดค่ะทุกคนมาด้วยใจที่ล้อมเป็นหนึ่งเดียวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองเสรีราชสมบัติ70ปีค่ะสำหรับประสบนิกรชาวไทยที่เดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะรอเข้าแถวขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระโกศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเช้านะคะก็จะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะเพราะว่าจะได้เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปพร้อมกันด้วยค่ะค่ะในวันนี้นะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็เสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระอภิธรรมพระบรมศพและพระราชทานพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะวันนี้คุณชุติมาพึ่งความสุขคุณอรณิตเพชรวงศิริและดิฉันเกียรติยาธรรมิพัฒน์ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ